สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงอาการของนกนะครับเวลาที่เขาหิวนะครับผมว่าอาการจะเป็นยังไงนะครับยังไงก็ฝากกดติดตาม Channel Post Story ไว้สักนิดนึงนะครับผมจะพาไปดูลักษณะนะลักษณะอันนี้คือนกหิวนะครับเขาขนนะเขาจะพองนะครับแล้วก็ปีกอ่ะเขาจะกระตุกนะครับเดี๋ยวสังเกตปีกเขานะปีกเขาจะกระตุกนะครับนะครับปีกเขาจะกระตุกนะครับแล้วก็ตัวปีกข้างๆครับปีกข้างเนี่ยเขาจะตกนะครับปีกเขาจะตกนะปกติเนี่ยปีกอะเวลาที่เขาปกติเขาจะขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้คือปีกเขาตกเขาหิวนะหมดแรงนะเนี่ยครับพอดีว่าวันนี้ให้อาหารเขาช้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็สังเกตที่ปีกเขานะครับเขาจะพองหัวนะครับแล้วก็ปีกจะกระตุกก็แสดงว่าอย่างเงี้ยนะครับกระตุกแบบเนี้ยก็คือหิวอันอาการนี้คือหิวจัดเลยครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับก็ถึงเวลาที่เราต้องให้อาหารเขาแล้วนะครับผมอันนี้คือเขาหิวจัดเลยนะครับผมหมดแรงครับปีกเลยตกแบบนี้เนี่ยครับเดี๋ยวพอป้อนเสร็จสักพักหนึ่งก็จะหายนะครับผมนะครับก็พี่ๆท่านไหนที่กำลังสงสัยว่าเอ๊นกตัวเองเป็นไรทำไมปีกกระตุกแล้วก็แบบขนฟูๆนะครับผมอย่างเงี้ยอาการแบบเนี้ยคือเขาหิวนะครับผมครับก็อันนี้คือหลังจากที่ผมป้อนอาหารเสร็จแล้วสังเกตที่ปีกครับปีกเขาจะไม่ตกแล้วนะครับเนี่ยครับปีกเขาก็จะขึ้นมาข้างบนเหมือนเดิมแล้วก็ขนก็จะหายฟูแล้วนะครับแล้วก็ปีกก็จะไม่กระตุกแล้วนะครับผมนะครับอันนี้ก็คืออาการนกปกตินะเนี่ยครับที่เขาอิ่มแล้วนะครับปกติแล้วนะครับเมื่อตะกูนี้หิวจัดเลยนะครับป้อนไปเรียบร้อยนะครับกระเพาะตุงขึ้นมาเลยครับผมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆที่ยังไม่เคยเลี้ยงหรือว่ายังไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือว่าสงสัยนะครับว่าทำไมนกเนี่ยมันขนมันพองๆแล้วก็มีแบบกระตุกปีก2ฝั่งเลยนะครับแล้วก็ปีกตกนะครับผมนะครับก็สันนิษฐานได้เลยว่าเขากำลังหิวนะครับก็ให้มาป้อนเขาได้เลยนะครับผมนะครับก็ลองดูนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆที่กำลังพึ่งเลี้ยงนะครับอยู่นะครับหรือว่าสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะทำไมนกมันเป็นอาการแบบนี้นะครับผมนะครับก็ฝากกดติดตาม Channel For Story ไว้สักนิดนึงนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ